เราพาผู้ชมเดินทางไปที่สนามมาวินสเตเดียมนะครับสนามฝึกซ้อมของสโมสร SCG เมืองทองยูไนเต็ดนี่คือภาพบรรยากาศการฝึกซ้อมประจำวันอังคารที่27พฤศจิกายนนะครับหลังจากเมื่อวานนี้นะครับโค้ชเบนะครับได้เริ่มสตาร์ทในการคุมทีมฝึกซ้อมณ SCG Stadium นะครับแล้วก็นักเตะกิเลนพยองมากันเกือบครบทีมแล้วล่ะครับคุณผู้ชมก็ยังมีแฟนคลับกิเลนพยองทักเข้ามาถามใน Facebook ของสโมสรรวมไปถึงใน Channel YouTube เมืองทองทีวีนะครับว่านักเตะต่างชาติหายไปไหนนะครับอ่ะอย่างเฮอร์เบอร์ตี้เฟอร์นันเดสและชาช่านะครับก็ยังติดภารกิจอยู่ที่บราซิลนะครับเดี๋ยวจะเดินทางตามมาสมทบในครั้งถัดไปนะครับแล้วก็มีคอมเมนต์เยอะมากๆเลยล่ะครับในเรื่องของชุดฝึกซ้อมของสโมสรกิเลนพยองที่ออกแบบมาได้สวยงามมากๆครับจริงๆแล้วเป็นชุดที่ใช้เพียงแค่ชั่วคราวเท่านั้นนะครับก็จะใช้ฝึกซ้อมเพียงแค่ช่วงก่อนที่จะเปิดตัวชุดแข่งขันในฤดูกาล2019เท่านั้นเองล่ะครับคุณผู้ชมก็เป็นชุดที่ใช้ชั่วคราวนะครับแต่เผอิญว่าพอมา Mix and Match แล้วใส่โลโก้สโมสรเข้าไปใส่สปอนเซอร์เข้าไปครบอ้าวสวยเลยล่ะครับตอนนี้ได้ข่าวว่าทางแกรนด์สปอร์ตได้รับออเดอร์สั่งจองมาเยอะเลยล่ะครับกับชุดซ้อมของสโมสรกิเลนพยองแหมเห็นไหมล่ะครับไม่ต้องใส่ชุดแข่งขันก็ได้ใส่ชุดซ้อมเนี่ยก็เท่เหมือนกันใช่ไหมครับคุณผู้ชมช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับโค้ชเบ้เองนะครับได้แยกนักเตะกิเลนพยองออกเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มยังเพลเยอร์ก็เดินทางไปฝึกซ้อมที่ Impact Sport Club ซึ่งแฟนคลับกิเลนพยองก็ย้อนกลับไปดูสกู๊ปไปดูคลิปก่อนหน้านี้ได้ใน YouTube เมืองทองทีวีนะครับซึ่งกลุ่มยังเพลเยอร์เองทางสตาฟโค้ชเองก็ต้องการที่จะเน้นในเรื่องของเสริมสร้างกล้ามเนื้อนะครับอย่างหลายต่อหลายคนที่เติบโตขึ้นมาจากอะคาเดมี่ของสโมสรกิเลนพยองมีรูปร่างที่บางอยู่อย่างซันดี้วงเดอรีเองกรวิทธาสาเองนะครับก็ยังบางอยู่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วฟิตเนสก็จึงเป็นสิ่งที่สำคัญในการที่จะเสริมสร้างกล้ามเนื้ออย่างที่เราทราบกันว่าไทยลีกณปัจจุบันนี้ปะทะกันหนักมากๆแล้วก็ต้องใช้พละกำลังในการแข่งขันกันนะครับที่สำคัญการยืนระยะให้ครบ90นาทีก็เป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆกับฟุตบอลอาชีพสมัยใหม่นะครับอย่างปรเมศวร์อาจวิไลเองจากเดิมปีที่แล้วยังบางอยู่เลยนะครับคุณผู้ชมปีนี้เริ่มตัวหนาแล้วล่ะครับเพราะว่าปรเมศวร์เองก็เล่นเวทเทรนนิ่งเพิ่มเติมขึ้นมานั่นเองครับวันนี้นะครับเดี๋ยวมังกรทีวีของเราจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับเกมสตุการ์ลถิ่นจอมนะครับเจ้าตัวในช่วงปิดฤดูกาลเนี่ยเดินทางไปรับใช้กีฬามหาวิทยาลัยนะครับซึ่งก็ไปคว้าแชมป์ที่ประเทศจีนแล้วก็ได้สิทธิ์ไปเล่นฟุตบอลมหาวิทยาลัยชิงแชมป์โลกในปีหน้าที่ประเทศอิตาลีนะครับซึ่งเกมสตุการ์ลถิ่นจอมเนี่ยเป็นกัปตันทีมของแก๊งกิเลนจูเนียร์กลุ่มนั้นนะครับก็ถือเป็นนักเตะกำลังหลักของสโมสรกิเลนพยองที่ฤดูกาลที่แล้วก็ได้รับโอกาสในการลงสนามอย่างต่อเนื่องนะครับและช่วงหยุดปีซีซั่นเนี่ยเจ้าตัวก็มีทัวร์นาเมนต์ต้องเล่นต่อเนื่องแต่โอเคทัวร์นาเมนต์ที่สโมสรถิ่นจอมเล่นน่ะมันคือการสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองสร้างชื่อเสียงให้กับสโมสร SCG เมืองทองแต่แล้วก็สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยของประเทศไทยด้วยนั่นเองล่ะครับเดี๋ยวพาผู้ชมไปพูดคุยกับเกมสโมสรถิ่นจอมกันสักนิดนึงนะฮะซึ่งแอดเองก็สัมภาษณ์ไว้ตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วล่ะครับคุณผู้ชมก่อนอื่นแสดงความยินดีด้วยกับแชมป์เอเชียแล้วก็ได้ไปฟุตบอลโลกนะฮะมันยากไหมทัวร์นาเมนต์นี้พูดถึงว่ายากไหมครับมันค่อนข้างยากนิดนึงครับแต่มันก็ไม่ยากเท่าไหร่มันสูสีครับมันแบบมาตรฐานก็ถามว่าเท่าใกล้เคียงกันครับแต่ว่ามันไม่ได้ใกล้เคียงแบบทุกจุดบางจุดเขาก็ด้อยกว่าเรานิดนึงบางจุดเราก็ด้อยกว่าเขานิดนึงอะไรเงี้ยครับเกมเคยคุยนอกรอบกับพี่ว่าจะไปฟุตบอลโลกพี่ก็ยังคิดในใจมันโม้บอกว่าถึงเวลาจริงๆได้ไปจริงๆเลยนะแถมที่สำคัญได้เป็นแชมป์ด้วยนะฮะมันถือว่าเป็นเกียรติประวัติความภาคภูมิใจไหมก็เป็นเกียรติประวัติอย่างหนึ่งในชีวิตครับแต่ว่ามันก็เป็นรายการของมหาลัยแต่มันไม่ใช่ของทีมชาติเลยครับมันก็มาตรฐานของแต่ละชาติก็จะลดลงมาหน่อยๆอะไรครับครับก็ถือว่าเล่นดีนะครับเกมมีการทำประตูสวยๆเยอะมากยิงฟรีคิกเข้าก็สวยนะฮะน่าจะเป็นทัวร์นาเมนต์ที่เกมน่าจะแฮปปี้กับฟอร์มตัวเองก็แฮปปี้นิดนึงครับแต่ว่าก็ต้องมีปรับปรุงอีกเยอะแต่มันก็เป็นผลดีครับที่มีรายการมาตอนปิดซีซั่นเพื่อที่แบบผมก็อยาก
ไม่อยากหยุดนานอยากให้มีแบบรักษาสภาพให้ต่อเนื่องให้หยุดแบบแค่2อาทิตย์อะไรครับก็โอเคสำหรับร่างกายครับแต่มันจะดีมากถ้ากัปตันทีมยิงจุดโทษเข้านะฮะก็ยิงไม่ดีเองนะครับแต่อย่างน้อยก็ได้แชมป์ก็ปิดบังได้อยู่อ๋อปิดบังได้นะครับน้องๆเป็นไงเพราะว่าเอาแก๊งเด็กดาวรุ่งไปทั้งทีมเลยก็คือเมืองทองทั้งทีมมาแหละน้องๆเป็นไงบ้างก็แต่ละคนก็ได้โชว์ผลงานของตัวเองขึ้นมาเพราะว่าด้วยแบบไม่ได้กดดันมากเพราะว่ามีแต่แบบน้องๆเป็นกันเองอ่ะแบบเล่นให้เป็นตัวเองที่สุดก็บอกน้องๆว่าทุกคนก็งัดผลงานออกมาได้น่าชื่นชมมากครับก็เกมเองก็ได้พักไปประมาณสักอาทิตย์กว่าๆแล้วครับแล้วก็กลับมาซ้อมพอมาเจอเพื่อนเต็มไปหมดเลยบรรยากาศเป็นยังไงบ้างรวมไปถึงเจอพี่เบย์ด้วยก็บรรยากาศดีขึ้นครับดีขึ้นตามลำดับครับก็น้องๆทุกคนพยายามโชว์ฟอร์มเพื่อที่จะได้เล่นชุดใหญ่อะไรเงี้ยครับพี่เองก็เหนื่อยด้วยถ้าน้องตั้งใจใช่ไหมใช่ครับก็เป็นสิ่งที่ดีครับที่ทีมเราจะได้มีนักเตะที่มีศักยภาพเพิ่มมากขึ้นอะไรเงี้ยครับแล้วพี่เบย์พูดอะไรบ้างครับก็อันดับแรกก็คือต้องมาเรียกความฟิตก่อนนะครับปีซีซั่นก็คือเราเตรียมตัวก่อนเป็นเรื่องที่ดีครับจะได้มีพอถึงฤดูกาลแล้วจะได้พร้อมที่จะเล่นอะไรเงี้ยก็ต้องบอกว่าในฤดูกาล2019ที่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นนะครับการแข่งขันกันภายในทีมก็จะมีเพิ่มมากขึ้นนะครับอย่างน้องๆเยาวชนเองก็เติบโตขึ้นมาเพื่อเป็นช้อยให้ทางสตาฟโค้ชทีมงานได้เลือกสำหรับฤดูกาล2019รุ่นพี่ที่อยู่เดิมก็จำเป็นจะต้องยกระดับตัวเองขึ้นนะครับแอคทีฟตัวเองขึ้นและต้องเป็นพี่ที่คอยดูแลน้องๆที่กำลังจะเติบโตขึ้นมาด้วยไกลๆนะครับแหมฤดูกาลหน้าเป็นฤดูกาลที่น่าสนใจมากๆเลยล่ะครับคุณผู้ชมอย่างเช่นโค้ชคนใหม่อย่างพี่เบ๊เองนะครับที่ได้ข่าวว่าเป็นโค้ชชอมแท็กติกและก็เฮียพอสมควรในเรื่องของการฝึกซ้อมนอกจากนั้นนะครับยังมีโค้ชอุทัยบุญเหมาะเองที่เคยผ่านงานคุมทีมใหญ่ๆอย่างโปลิสเทโลอุดรธานี FC แล้วก็ปั้นอะคาเดมี่หลายต่อหลายคนนะครับเนี่ยที่เห็นซ้อมๆกันอยู่เนี่ยก็ผ่านมือการเทรนของโค้ชอุทัยบุญเหมาะมาเกือบทั้งหมดแล้วล่ะครับและนอกจากนั้นนะครับยังมีโค้ชเจเจสตาร์จิตสวัสดิ์นะครับนี่คือนักเตะตำนานของสโมสรกิเลนพยองที่เรื่องของระเบียบวินัยไม่ต้องห่วงเลยล่ะครับคุณผู้ชมตั้งแต่สมัยเป็นนักเตะยันเป็นโค้ชปัจจุบันนี้ยังเฮียบเหมือนเดิมเลยล่ะครับเพราะฉะนั้นแล้วแรงบันดาลใจแรงจูงใจการที่เป็นอดีตนักเตะของสโมสรกิเลนพยองนะครับจะทำให้น้องๆรุ่นหลังๆนะครับเห็นตัวอย่างแล้วก็จะเดินตามรอยทางที่พี่เจเจสตาร์จิตสวัสดิ์สร้างเอาไว้นั่นเองนะครับถึงบอกว่าโครงสร้างในฤดูกาล2019ของสโมสรกิเลนพยองเนี่ยน่าสนใจมากๆเลยล่ะครับคุณผู้ชมและนี่คือภาพบรรยากาศการฝึกซ้อมประจำวันอังคารที่27พฤศจิกายนที่เมืองทองทีวีของเราเก็บมาฝากครับ